ครับความทุลักทุเลนะฮะค่ะปรากฏว่าที่จังหวัดสมุทรปราการครับจะมีพิธีชาปนกิจศพอันนี้ก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะครับที่วัดดูสิฮะวัดชัยมงคลนะครับรอบรอบเมนวัดชัยมงคลครับสถานที่ที่เขาจะทำพิธีชาปนกิจศพนะฮะทั้งพระทั้งโยมครับก็ต้องแห่ศพลุยน้ำกันแบบนี้แหละครับผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดชัยมงคลครับสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปพบพระนพรัตน์อนาลโยหัวหน้าพระพี่เลี้ยงศูนย์อบรมจริยธรรมวัดชัยมงคลพระนพรัตน์ก็บอกว่าเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละครับน้ำก็ท่วมขังวัดครับโดยเฉพาะบริเวณรอบๆเมนมันเป็นที่ต่ำอยู่แล้วนะฮะก็สูงเกือบหัวเข่าทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานศพไม่มีที่จอดรถครับบางศพที่กำหนดชาปนกิจศพทางญาติจำเป็นต้องลุยน้ำแห่ศพรอบเมนอย่างนี้แหละครับทางวัดเองก็พยายามสูบน้ำออกนอกวัดนะแต่ปรากฏว่าก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่รอบวัดทั้ง3ด้านครับได้รับความเดือดร้อนพอสูบออกนอกวัดโยมเดือดร้อนนะครับไปท่วมบ้านโยมก็เลยแม่ไม่รู้จะทำยังไงตอนหลังมาก็ไม่กล้าสูบน้ำออกจากวัดเพราะว่ามันจะไปท่วมบ้านโยม อย่างดีก็สูบแค่ออกหน้าวัดเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าการสูบระบายน้ำลงคลองเนี่ยต้องสูบข้ามถนนมันก็เลยทำให้อย่าช้าเจิงนองแบบนี้ด้วยประกาศราชนีครับท่านผู้ชมฮะทำไมกรุงเทพสมุทรปราการนี่ยังไงนะมันอิ่มน้ำไปหมดบ้างข้างล่างอ่ะคุณราชนีจริงจริงต้องขอร้องฝนว่าไปตกแถวอีสานไปตกแถวน้องนี่นะคะไปตกโน่นๆอีสานที่เขาทำไร่ทำนาตอนนี้ต้นข้าวจะตายอยู่แล้วไปร้อยเอ็ดเลยค่ะดิฉันจะไม่ได้กินข้าวก็เพราะมันแล้งนี่แหละค่ะขอกราบเรียนเชิญนะครับนิมนต์ค่ะพญาแถนนะครับส่งฝนไปนู่นเลยค่ะพอแล้วสมุทรปราการกรุงเทพมหานครเนี่ยพอเหอะอู้เอแต่ว่าก็ไม่รู้เกี่ยว